ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความงามวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิทยาศาสตร์ของเครื่องสำอางกันเคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหล่านี้มาหาคำตอบกันค่ะวิทยาศาสตร์ของเครื่องสำอางเป็นการผสมผสานระหว่างสารเคมีและความงามซึ่งก็คือการทำความเข้าใจว่าส่วนผสมต่างๆออกฤทธิ์และทำปฏิกิริยากับผิวของเราอย่างไรเช่นกรดไฮยาลูโรนิกฮีโร่แห่งความชุ่มชื้นในหนึ่งโมเลกุลของมันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากถึง 1,000 เท่าของโมเลกุลน้ำทำให้เซลล์ผิวดูอวบอิ่มและอ่อนเยาว์ผิวของเราไม่ได้เป็นเพียงชั้นผิวเรียบๆแต่ประกอบด้วยโครงสร้างที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเรตินอลซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A จะทำหน้าที่ซึมเข้าไปในชั้นเหล่านี้เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนและลดเลือนริ้วรอยนอกจากคุณสมบัติโดยทั่วไปของส่วนผสมเหล่านี้ความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อพูดถึงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านความงามก็มีการพัฒนาอยู่เสมอปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังสำรวจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เป็นมิตรกับไมโครไบโอมหรือระบบนิเวศบนผิวหนังโดยใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียตามธรรมชาติของผิวเพื่อให้ได้ผิวที่มีสุขภาพดีและเปล่งประกายตามธรรมชาติดังนั้นการเดินทางของผลิตภัณฑ์ความงามเป็นข้อพิสูจน์ถึงการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และความงามตั้งแต่เครื่องสำอางสมัยโบราณจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำสมัยในปัจจุบันนั่นเองอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องโคลอสซอลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโลกแห่งความงามและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กันนะคะ